ดิรัศมีไม่ได้ไปกับเธอเออคือไม่ได้ไปบอกว่าติดก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะเหมือนมีสั่งตลอดอะค่ะพี่ว่าเหมือนหลานเขาจับไปในดวนจับไปอะเห็นไหมเขาบอกให้เราถอยรถอย่างเดียวแล้วตรงที่น้องพี่เขาถ่ายนี่ตรงทางไปทางเปลี่ยวด้วยนะถอยออกไปถอยหลายมาถอยจนว่าจะว่าคุณจับให้ปล่อยหลานเขาถอยรถเขาบอกว่าจอดรถเขากลัวใช่เขาบอกคนที่เอาเด็กไปจะเอาเด็กออกมาครับไม่เขาเดินเร็วอ่ะขึ้นมาตรงนี้ว่ามันแปลกๆแล้วเล่าเหตุการณ์ที่ว่าเจอคุณยายคือเมื่อไหร่คะเมื่อคืนครับเมื่อคืนตอนตีสองตีสองประมาณตีสองเราไปไหนมาคะถึงผมเพิ่งเลิกจากร้านแล้วก็ไปกินหมูกระทะกลับมาขับรถกลับมาจากบางแสนแล้วเจอเขายืนอยู่ข้างทางผมก็เลยตอนแรกเลยไปแล้วแล้วก็กลับมาขับกลับมาอีกทีนึงผมก็บอกน้องว่าถ้าเจออีกรอบนึงก็จอดเลยจอดแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปคุยกับยายเขาก็คือเราผ่านไปก่อนแล้วเราย้อนกลับมาดูใหม่เพราะว่าถ้าเจอยายเนี่ยเราจะลงไปดูเหรอฮะใช่ครับเราคิดมากตอนนั้นว่าคนหรือผีตอนแรกน้องมันคิดว่าน้องคิดว่าผีคิดว่าเป็นผีใช่แต่ผมบอกผีอะไรมันจะมาให้เห็นจังๆขนาดนี้ผมก็บอกเลี้ยวกลับไปเลยก็เลยลงไปดูใช่แล้วผมก็เลยลงไปเราไปถามคุณยายว่าไงบ้างผมถามเขาว่ายายมาทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่กลับบ้านเขาก็พูดประมาณแบบหลานเขาโดนลักพาตัวเข้าไปข้างในอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะตรงนั้นมันเป็นสถานที่ยังไงคะมันเป็นลานเบียร์เก่าลานเบียร์ช้างเก่าเปี่ยวไหมคะเปี่ยวข้างในมันก็มืดลึกเข้าไปจากที่เราเจอคุณยายแล้วเราแจ้งทางเจ้าที่ตำรวจนะใช่ครับน้องเป็นคนโทรเพราะว่าอะไรคะเพราะกลัวแบบว่าเขาจะเดินไปที่อื่นอีกแล้วแบบหาแล้วเขาไปเป็นอะไรคือกลัวว่าคุณยายจะเกิดอันตรายใช่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาดึกด้วยใช่ไหมคะใช่ก็ตีสองแล้วเลย